ที่1ของเดือนชาวบ้านตำบลทุ่งนนทรีจะมาทำกิจกรรมร่วมกันในเวทีเรียนรู้เช้านี้มีอาสาสมัครแม่ค้าจากตัวเมืองมาสอนทำปลาทูต้มสมุนไพรใช้หม้ออัดแรงดันช่วยประหยัดพลังงานต้มเพียง25นาทีปลาก็สุกกินได้ทั้งก้างมันก็คล้ายๆปลากระป๋องอะเราไม่ต้องไปซื้อปลากระป๋องก็แพงไงแล้วปลาก็แบบจังหวัดเราจังหวัดตราดเนี่ยอยู่ติดทะเลปลาไม่แพงหมายครับมีอาชีพหมายครับรู้จักกว่ามาเอาปลามาทำกินในหมู่บ้านของตัวเองนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านหมู่8มาสาธิตการทำสบู่ก้อนและน้ำยาล้างจานสูตรใหม่ใส่น้ำชาเป็นส่วนผสมช่วยลดกลิ่นคาวได้ดีแถมยังต้นทุนถูกทำง่ายใช้เวลาไม่นานถ้าเรารู้อะไรมาใหม่ๆแล้วก็จะบอกเขาชุมชนก็ได้ใช้ของถูกแล้วก็คุณภาพกว่าไก่เคียงกันมันก็ช่วยลดรายจ่ายในภายในครอบครัวเราได้อะเติมไม่ได้เราต่างหากอะนี่คือการเรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติการลดรายจ่ายในครัวเรือนในโครงการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเป็นสุขที่สนับสนุนโดยศูนย์คุณธรรมเพราะหลังจากลงไปเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายของคนทุ่งนนทรีใน1ปีที่ผ่านมาพบว่าชุมชนมีหนี้สินรวมกันกว่า78ล้านบาทหนี้จำนวนไม่น้อยเกิดจากสิ่งฟุ่มเฟือยและอบายมุขเล่นไพ่แล้วก็ซื้อหวยเงินหมดตรงนั้นปีๆไม่ใช่น้อยนะข้อมูลตัวนี้พอชี้เห็นยอดเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะตกใจโอ้โหยอดสูงขนาดนี้เลยเหรอไม่เล่นละการเห็นข้อมูลความจริงในภาพรวมจึงก่อให้เกิดปัญญานอกจากนำไปสู่การลดละเลิกอบายมุขและสิ่งฟุ่มเฟือยแล้วยังนำไปสู่การรู้รักสามัคคีค้นหาทุนความดีที่มีอยู่ในชุมชนและวางอนาคตร่วมกันช่วยให้ชาวบ้านได้ลดรายจ่ายช่วยให้คนสามัคคีกันอ่ะรวมกันคิดรวมกันทำถ้าเราต่างคนต่างทำเนี่ยมันไม่ไหวครับไปไม่รอดคนเนี่ยจะต้องเชื่อมร้อยกันต้องสืบค้นทุนของตัวเองมาให้ได้ใครหมู่ไหนเก่งทุนไหนเนี่ยก็ทำทุนนั้นให้ดีแล้วก็พัฒนาทุนของเขาขึ้นมาแล้วก็เอาทุนที่เขาเก่งเนี่ยเอาถ่ายทอดช่วยเหลือกันการลงไปเสริมหนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจึงเอื้อให้ชุมชนได้ค้นพบศักยภาพสั่งสมเพิ่มพูนเป็นทักษะและความรู้คือทุนชีวิตที่จะช่วยให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้และสร้างชุมชนเป็นสุขอย่างยั่งยืน